ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขจริงๆใช่หันไปทางไหนก็มีแต่ขนมหน้าตาน่ารักน่ารักออกมาวางจำหน่ายพวกเราก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเจ้าขนมที่ทำขนมอร่อยๆ ออกมาได้เนาะวันนี้คริสต์มาสฟู้ดบาร์ของเราอ่ะเป็นแท่งเล็กๆใช่ไหมมามีใช่ไม่ใหญ่มากผลไม้ของเขาอ่ะฉ่ำแล้วก็ไม่ได้หวานมากอย่างที่คุณผู้ชมคิดฟรุตเค้กที่อร่อยเนี่ยเวลากัดเข้าไปต้องเจอเนื้อผลไม้มากกว่าเนื้อเค้กเคล็ดลับของเราเวลาเราหมักฟรุตเค้กเนี่ยนะคะเราสองคนใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปในอ่างผสมวันนี้เราเลือกใช้ผลไม้แบบไทยๆนิดนึงนะอันนี้เป็นเปลือกส้มโอนะคะแกนสับปะรดเชื่อมแห้งอันนี้เป็นลูกเกดเหลืองกับลูกเกดดำผสมกันนะคะเชอร์รี่แดงสุดที่รักของเราเป็นลูกพรุนนะเขาเวลากินเข้าไปเขาจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยจากนั้นคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้ตัวนมข้นจืดเนี่ยนะคะเคลือบตัวผลไม้ของเราจากนั้นหมักเขาทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักครู่นึงค่ะตัวเนยเค้กที่เราทำเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานะคะเราเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงคุณภาพดีเนี่ยน้ำตาลทรายแดงดีๆเขาจะมีกลิ่นหอมๆวันนี้เราใช้ตราข้าวทองนะคะใส่ลงไปฟรุตเค้กของคุณก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำตาลทรายแดงครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำฟรุตเค้กเนี่ยแล้วคุณต้องตามหาผลไม้ที่เป็นผลไม้สดมันจะมีข้อเสียบางข้อเช่นล็อตนี้หอมจังล็อตต่อไปไม่หอมล็อตนี้เปรี้ยวจังล็อตต่อไปไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยนานากับอาจารย์เมย์ก็เลยเลือกใช้เสารสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะเพราะทุกครั้งที่ทำก็รสชาติแบบเดียวกันหอมเหมือนกันทุกครั้งและเสารสของเขาหอมมากจากนั้นนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มตามลงไปเลยใช้หัวตีรูปใบไม้ความเร็วกลางๆเนาะกลางๆ3นาที3นาทีค่ะโอเคช่วงที่เราตีเนยนานาก็ใส่แป้งเตรียมแป้งฟรุตเค้กเนี่ยเป็นเค้กเนื้อหนักเพื่อทำให้ผลไม้เราไม่จมเราก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะช็อกโกแลตชิพเนี่ยนานาขอเนี่ยใส่ลงไปในถุงแป้งนะเราชั่งเอาไว้แล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะใส่ลงไปผงฟูนะคะอบเชยป่นไข่ไก่กับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเราเอาพยางของเราเนี่ยนะคะลงไปคนเลยจากนั้นนะคะใส่ไข่ไก่ของเราทีละฟองแต่ละฟองที่ใส่ลงไปต้องใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องตีของเราตีจนกระทั่งไม่เห็นเนื้อไข่ก็แปลว่าฟองต่อไปตามลงไปได้ลดสปีดใส่แป้งใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบของเราที่เราใส่ช็อกโกแลตชิพใส่ทุกอย่างที่เป็นของแห้งรวมลงไปแล้วโอเคพอเริ่มเข้ากันนะผลไม้ใส่เข้ามาเลยผลไม้เยอะมากนะมามีเนื้อลูกกงลูกเกดคือพองขึ้นมาหมดแล้วอ่ะเข้ากันแล้วยังใช่จ่ายนะโอเคอย่าโอเคเรียบร้อยแล้วปาดให้เขาเสมอเนาะสาเหตุที่ต้องปาดหน้าให้เรียบเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปาดจนเรียบแล้วมันก็จะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันเขาก็จะสุกไม่เท่ากันแล้วก็จะไหม้ไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมเพราะแตกถาดที่เราสองคนซ้อนเนี่ยเราจะปูกระดาษแล้วก็ใส่น้ำลงไปอันนี้เรียกว่ากระดาษชื้นกระดาษชื้นจะเป็นตัวช่วยค่ะที่ทำให้เค้กของเราเนี่ยฉ่ำถ้าเกิดสมมุติว่าหั่นแล้วอยากขายเอาฟรุตเค้กของเราเนี่ยนะคะมาแวกคุ้มคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในถุงแบบนี้แล้วก็ลูกค้าก็สามารถซื้อไปแล้วก็ทานได้เลยแต่ถ้าไม่ทานเนี่ย
าก็สามารถเก็บอย่างเงี้ยในตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ช่องแข็งก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอากาศข้างในเนาะถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วเราคงจะต้องเสียสละเป็นตัวแทนของทุกคนในการชิมมอยส์เลยนะโอ้มันฉ่ำมากหุยหอมอ่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าฟรุตเค้กของเรานี่แทบไม่เจอชิ้นเค้กเลยตัวแต่ผลไม้อ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะจะทำกินก็ดีทำขายก็ได้เราเชื่อว่าสูตรเนี้ยเอาไปทำรับรองติดอกติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันอะไรนะทุกวันพฤหัสค่ะทางช่องอะไรอ่ะทางช่อง23เวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23นะเวลาอะไรอ่ะมื้อนี้เวลา 4:30 ค่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพาสายหวานทุกคนนะครับมาเยือนบ้านหลังน้อยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอร่อยมากเลยอ่ะเป็นตะโก้ที่โมเดิร์นน่ารับประทานมากถ้าคุณผู้ชมหลับตานะเรากินนะนานาเชื่อว่าคุณผู้ชมจะคิดถึงขนมปังเนยนมอ่ะ